กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนำโครงการรักน้ำรักชุมชนของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษานะฮะไปทำกิจกรรมที่พิษณุโลกติดตามได้จากรายงานครับเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการแก่นำยุวะอาสาชิปแอนด์แชร์ได้นำโครงการรักน้ำรักชุมชนของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ณครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างในจุดธงชัยหมู่8ตำบลท่างามอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกโดยมีว่าที่ร้อยตีสลาวุธจันทวงศ์นายอำเภอวัดโบสถ์เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว111คนประกอบด้วยแกนนำวีสปิริตยุวะอาสาน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ผู้นำชุมชนตำบลท่างามเจ้าหน้าที่ทหารจากสพ.4พลร.4ชาวบ้านจากตำบลท่างามตำบลท้อแท้และตำบลหินลาดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรู้สึกดีใจมากที่มีคณะนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ในมาในสถานที่นี้ก็ดีใจที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้มีกำลังใจกำลังกายได้ทำต่อไปอีกทฤษฎีของพระองค์ท่านจะได้มีความสุขทุกคนรักใคร่สามัคคีมีเมตตากรุณาต่อกัน